สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการซีซอกแซกค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีนะคะพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ RMUTP Live ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการนะคะได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live ค่ะและอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะสำหรับในช่วงแรกกับซอกแซกพากินในวันนี้ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าบาเก็ตนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านต้องนึกถึงประเทศฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกกันเลยค่ะเพราะว่าขนมปังบาเก็ตก็คือหนึ่งในขนมปังที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานค่ะในช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินจะพาไปทำความรู้จักกันเพิ่มเติมค่ะและในช่วงที่สองนะคะกับซอกแซกพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปซอกแซกเส้นทางดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกไม้หน้าหนาวค่ะอยู่ในหลากหลายจังหวัดนะคะของไทยแต่วันนี้มีมานำเสนอกันในภาคเหนือกันค่ะมีหลากหลายเลยนะคะที่จะให้ไปเที่ยวชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกมาการีตนะคะทุ่งไฮเดรนเยียค่ะรวมไปถึงทุ่งบัวตองด้วยค่ะรอติดตามกันนะคะฟังค่ะบาเก็ตนะคะก็คือขนมปังฝรั่งเศสค่ะที่มีรูปลักษณ์เป็นแท่งเรียวและยาวนะคะและจะมีรอยบ้างเล็กน้อยค่ะและมีความโดดเด่นนะคะด้วยผิวสัมผัสด้านนอกที่แข็งกรอบค่ะมาพร้อมกับเนื้อสัมผัสด้านในที่เหนียวนุ่มนะคะคำว่าบาเก็ตในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าท่อนไม้หรือแท่งไม้นั่นเองค่ะแต่บาเก็ตนี้นะคะหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสนี้ก็สามารถที่จะนำมาทานกับอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนยแยมซอสรวมไปถึงซุปค่ะหรือจะทำเป็นแซนด์วิชนะคะทานคู่กับเนื้อสัตว์และผักดองเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้ค่ะและในบางเมนูอาหารนะคะก็มีการนำขนมปังบาเก็ตนี้ไปเป็นหนึ่งในส่วนประกอบค่ะอย่างเช่นขนมปังกระเทียมนะคะก็ใช้บาเก็ตไปเป็นส่วนประกอบในการทำค่ะบาเก็ตนะคะเป็นขนมปังสัญชาติฝรั่งเศสค่ะที่คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะมาพร้อมกับรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะถือเป็นหนึ่งในขนมปังชื่อดังนะคะที่หลายๆคนอยากจะลองทานกันดูสักครั้งค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของบาเก็ตหรือที่หลายคนเรียกจนติดปากว่าขนมปังฝรั่งเศสนะคะแต่เดิมค่ะทำมาจากส่วนผสมเพียง3อย่างค่ะคือแป้งสาลีเกลือและน้ำนะคะแต่ในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังได้มีการเพิ่มยีสต์เข้าไปด้วยนะคะทำให้บาเก็ตเป็นขนมปังที่ไม่ค่อยมีรสค่ะเพราะฉะนั้นก็จะนิยมนำมาทานคู่กับเนยซุปหรือกาแฟนะคะที่มาของชื่อบาเก็ตนั้นในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าท่อนไม้หรือแท่งไม้ค่ะและจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นแท่งยาวๆมาพร้อมกับผิวสัมผัสด้านในที่เหนียวนุ่มและด้านนอกที่แข็งกรอบค่ะสาเหตุนะคะที่บาเก็ตมีเนื้อสัมผัสแบบนี้ก็เพื่อยืดอายุและปกป้องผิวด้านในของขนมปังค่ะเนื่องจากว่าอากาศของฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างจะหนาวและชื้นนะคะทำให้ขนมปังชนิดนี้ค่ะมีความนิ่มนะคะแล้วก็เสียง่ายและเร็วค่ะซึ่งประวัติความเป็นมาของขนมปังบาเก็ตนะคะสมัยก่อนคนฝรั่งเศสค่ะนิยมทานขนมปังที่ชื่อว่าบูนนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่มีส่วนผสมและเนื้อสัมผัสเหมือนกับบาเก็ตเลยค่ะเพียงแต่จะมีรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่นะคะแต่แล้วในปีคริสตศักราช1920ค่ะฝรั่งเศสได้ออกกฎค่ะไม่ให้คนทำงานก่อนตีสี่ซึ่งทำให้ร้านเบเกอรี่หลายร้านนะคะไม่สามารถที่จะอบขนมปังบุญได้ทันก่อนเปิดร้านค่ะเนื่องจากว่าขนมปังชนิดนั้นนะคะเป็นขนมปังที่ใช้เวลาอบค่อนข้างนานค่ะเลยทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปทรงขนมปังให้เรียวและยาวมากขึ้นเพื่อใช้เวลาในการอบน้อยลงจึงกลายมาเป็นขนมปังบาเก็ตที่ทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ละค่ะส่วนบาเก็ตนี้นะคะนิยมนำไปทานกับอะไรได้บ้างนะคะ
ถ้าเป็นคนฝรั่งเศสในปัจจุบันค่ะจะนิยมนำขนมปังบาเก็ตมาทำเป็นแซนด์วิชทานคู่กับเนื้อสัตว์และผักดองค่ะหรืออาจจะหั่นเป็นแผ่นพอดีคำแล้วทาด้วยเนยซอสหรือมะเขือเทศสับนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวขนมปังค่ะหรือบางคนก็นิยมนำไปทานกับซุปชนิดต่างๆนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็จะหยิบเอาขนมปังชนิดนี้นะคะมาทำเป็นเมนูอาหารอร่อยๆเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงขนมปังชนิดนี้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งส่วนมากจะนิยมทำเป็นของว่างระหว่างวันนะคะที่นอกจากว่าจะอร่อยแล้วนะคะก็ยังทานง่ายๆมากด้วยค่ะเมนูที่นิยมนำมาดัดแปลงทำกันนะคะก็คือนำมาทำเป็นขนมปังกระเทียมค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะจะมีกลิ่นที่หอมรสชาติที่อร่อยทานง่ายค่ะส่วนผสมก็แค่ใช้ตัวขนมปังบาเก็ตนะคะเนยจืดกระเทียมสับเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายแล้วก็พาสลีย์สับแค่นั้นเองค่ะส่วนเมนูถัดไปนะคะก็จะมีเป็นขนมปังหน้าชีสย่างค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเมนูของคนรักชีสโดยเฉพาะนะคะกลิ่นหอมค่ะจากชีสที่อยู่บนหน้าขนมปังนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีเฟรนช์โทสต์นะคะซึ่งเป็นเมนูพิเศษค่ะที่ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะสามารถเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กรอบได้ด้วยการใช้บาเก็ตแทนขนมปังแซนด์วิชธรรมดาค่ะแล้วก็เพิ่มเรื่องของความหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นกล้วยแอปเปิ้ลนะคะหรือว่าซินนามอนก็ได้ค่ะหรืออาจจะนำไปทำเป็นขนมปังหน้าช็อกโกแลตค่ะซึ่งเป็นอีกเมนูอาหารหวานที่ทำทานได้ที่บ้านง่ายๆนะคะหั่นขนมปังบาเก็ตออกเป็นแผ่นนำไปย่างให้พอร้อนค่ะแล้วก็ทาด้วยช็อกโกแลตหรือนูเทลล่านะคะก็เพลิดเพลินกับความอร่อยและกลิ่นที่หอมๆรสชาติที่หวานได้อย่างเต็มที่เลยค่ะสำหรับขนมปังฝรั่งเศสนะคะหรือบาเก็ตนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประเพณีรวมถึงอาหารค่ะทำให้เมื่อปีคริสตศักราชนะคะ2021ค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสได้ยื่นคำขอกับทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะเพื่อพิจารณาให้ประเพณีการทำขนมปังบาเก็ตเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะและในวันที่30พฤศจิกายน2022นะคะยูเนสโกก็ได้ประกาศยกย่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบาเก็ตค่ะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประวัติความเป็นมาของบาเก็ตหรือขนมปังฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจากกอร์ดองเบลอค่ะผู้ฟังคะฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่อากาศและอุณหภูมิเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการชมภูเขาอากาศที่เย็นสบายมีทะเลหมอกให้ได้รับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคไหนของไทยค่ะและที่สำคัญค่ะในช่วงฤดูหนาวนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุ่งดอกไม้ฟาร์มดอกไม้รวมไปถึงสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะรอคอยให้คุณผู้ฟังค่ะได้ไปเที่ยวชมกันตลอดฤดูกาลค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็มีเส้นทางดอกไม้เมืองหนาวนะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ไปซอกแซกกันแต่เนิ่นๆเลยนะคะเริ่มจากที่แรกค่ะสวนดอกมาการ์เร็ตนะคะและดอกไม้เมืองหนาวที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวนและฟาร์มดอกไม้นะคะที่มีความสวยงามมากๆค่ะดอกมาการ์เร็ตสีม่วงจะสวยสะดุดตาเลยค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงดอกคัตเตอร์สีขาวละมุนด้วยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะปลูกให้บานในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงปลายฤดูหนาวนะคะบางแห่งก็จะมีการจัดซุ้มสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปด้วยค่ะซึ่งสวนดอกไม้ที่น่าสนใจนะคะที่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีหลากหลาย
สวนเลยนะคะไม่ว่าหมอขออภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นไร่กลิ่นเกสรนะคะสวนดอกไม้ลุงจันทร์ค่ะสวนดอกไม้ลุงผลสวนนักกล้านะคะสวนดอกไม้ป้ายันค่ะรวมไปถึงสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงนะคะและยังมี I Love Flower Farm ด้วยนะคะหลากหลายแห่งมากเลยค่ะตอนนี้ก็เปิดให้ได้เข้าเที่ยวชมกันไปจนถึงกลางเดือนมกราคมเลยค่ะถัดไปส่วนที่2นะคะก็คือทุ่งดอกไฮเดรนเยียค่ะอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะอยู่ใกล้กับโครงการหลวงขุนแปะนะคะซึ่งที่นั่นค่ะชาวบ้านหลายครอบครัวที่อยู่รอบๆก็ได้ปลูกดอกไฮเดรนเยียไว้เพื่อจำหน่ายนะคะรวมไปถึงการพัฒนาให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านก็จะสลับกันปลูกและเก็บเกี่ยวไปตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะฤดูหนาวค่ะที่ดอกจะมีความสวยสมบูรณ์บานเยอะกว่าฤดูอื่นๆนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะขับรถไปจอดไว้ที่โครงการหลวงขุนแปะนะคะจะมีรถของชาวบ้านพาไปยังสวนดอกไฮเดรนเยียด้วยค่ะก็เปิดให้เที่ยวชมตลอดทั้งปีนะคะแต่หน้าหนาวดอกไม้จะสวยงามและมีรถที่พาไปเที่ยวชมเยอะกว่าช่วงอื่นๆค่ะถัดไปค่ะที่ที่3นะคะก็คือทุ่งดอกเก๊กฮวยค่ะที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นแหล่งปลูกดอกเก๊กฮวยสีขาวขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่จะปลูกไว้นะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นประจำทุกปีค่ะและจะเก็บดอกเพื่อนำไปจำหน่ายนะคะซึ่งช่วงที่ดอกเก๊กฮวยบานค่ะบางไร่ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวถ่ายรูปกันด้วยนะคะจะเจอกับบรรยากาศของดอกไม้นับพันนับหมื่นดอกเลยค่ะตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้านะคะเรียกได้ว่าเป็นมุมที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังเปิดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะขออภัยค่ะถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะและถัดไปนะคะก็คือทุ่งดอกบัวตองค่ะดอกไม้สีเหลืองสวยสดใสนะคะสำหรับดอกบัวตองที่จะบานในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปีค่ะในไทยนะคะในบ้านเราก็ชมได้ในทางภาคเหนือค่ะแหล่งที่ชมทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ก็จะมีทั้งดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดอยหัวแม่คำจังหวัดเชียงรายค่ะและกฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะและระยะเวลาบานก็จะอยู่ราวๆ15วันนะคะก็ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยละค่ะสำหรับเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอนะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะที่ดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็จะต้องไปที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะที่แม่สลองในค่ะก็จะมีเทศกาลดอกบัวตองบานเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะอาจจะต้องลองเช็คปฏิทินกันดูอีกทีนะคะแล้วก็วางแผนเดินทางกันไปให้ทันค่ะถัดไปค่ะแหล่งที่5นะคะสำหรับทุ่งดอกไม้หรือสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะก็จะเป็นสวนไฮเดรนเยียและทุ่งดอกมาร์กาเร็ตค่ะที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่นี่ค่ะจะมีพื้นที่กว้างมากนะคะกว้างขวางราวๆ10ไร่ค่ะสำหรับสวนไฮเดรนเยียและทุ่งดอกมาร์กาเร็ตนะคะปลูกเรียงรายไล่ระดับลดหลั่นกันลงมาตามแนวเนินเขาเลยค่ะเวลาดอกไม้บานก็จะพร้อมกันค่ะมองเห็นเป็นสีม่วงสวยสะพรั่งไปทั้งหุบเขานะคะมีทางเดินให้เข้าไปถ่ายรูปกับดอกไม้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็จะเปิดนะคะสวนดอกไม้นี้จะเปิดไปจนถึงราวๆเดือนธันวาคมกันเลยค่ะและอีกหนึ่งแห่งนะคะที่จะต้องแนะนำก็คือดอกนางพญาเสือโคร่งจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางดอกไม้เมืองหนาวที่นักท่องเที่ยวนะคะตั้งตารอคอยกันเลยค่ะที่จะไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะสีชมพูสวยหวานค่ะซึ่งช่วงปลายฤดูหนาวนะคะดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูเขาหลายแห่งของภาคเหนือก็จะพากันบานนะคะดูสีสวยนวลละมุนไปทั้งหุบเขาเลยล่ะค่ะถ้าได้เจอกับสายหมอกบางๆด้วยแล้วนะคะเรียกได้ว่าสวยงามโรแมนติกมากๆค่ะแหล่งที่จะไปเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะก็จะมีขุนช่างเคี้ยนค่ะเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางนะคะแล้วก็จะมีดอยอ่างค้างนะคะเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะดอยคำฟ้าที่เชียงใหม่นะคะส่วนถ้าเป็นเชียงรายค่ะก็จะต้องแนะนำเป็นดอยช้างนะคะช่วงเวลาในการบานค่ะก็จะอยู่
ช่วงเดือนมกราคมของทุกปีนะคะแต่จะช้าหรือเร็วก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะก็เป็น6สวนดอกไม้นะคะที่เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามรอคอยคุณผู้ฟังให้ไปเยี่ยมชมกันนะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจากกระปุก .com ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับซีซอกแซกค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะจะกลับมาพบกันค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันดุริยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ